Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ที่ดูผ่านซูมนะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับอัปเดตเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศเมียนมาและการติดเชื้อในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนก็เริ่มเข้าสู่หลักหมื่นอีกครั้งหลังจากที่ช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีนะครับการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะเบาบางลงไปหลัก 7,000 8,000 พอมาวันที่8ที่9ที่10แล้วก็11 12เนี่ยก็มีตัวเลขในการฉีดวัคซีนของท่านจะเยอะขึ้นนะครับวันที่8เนี่ยมีอยู่ 10,000 กับ311คนนะครับแล้วก็วันที่9ก็ 8,800 กว่า8,000 แล้วก็วันที่10ก็ 8,832 วันที่11 12,542 วันที่12ก็ 11,529 นะครับก็ถือว่ารัฐบาลเริ่มมาเร่งฉีดอีกครั้งแล้วนะครับแล้วตัวเลขคนติดเชื้อใหม่ก็ไม่มากนะครับก็อยู่ประมาณ 1% กว่าๆนะครับก็ยังถือว่าโอเคแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่2คนอะไรอย่างนี้มาตลอดนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับผู้ติดเชื้อใหม่ก็หลักร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็หายกลับบ้านตอนนี้ก็มากกว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่เข้ามานะครับก็เรื่องเตียงเรื่องอะไรต่างก็ดูดีขึ้นนะครับมันต่างจากประเทศไทยตั้งแต่โอไมครอนเข้ามาเนี่ยครับตอนนี้เตียงของฮอสปิทอลนี่ไม่เพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะยุ่งยากทีเดียวนะครับแล้วส่วนทางเมียนมาเองเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดรวมทั้งหมดเนี่ยไปแล้ว 38.156 ล้านโดสนะครับก็ถือว่าก็เข้ามา 28% กว่าแล้วนะครับของประชากรนะครับแล้วก็เข็ม1ก็อยู่ที่16ล้านเข็ม2นะครับ16ล้าน8แสนกว่านะครับก็เกือบ17ล้านโดสในส่วนเข็ม1ก็ประมาณ4ล้านนิดๆ นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคนที่ได้ฉีดทั้งหมดนี้21ล้านกว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือรายงานตรงกับที่คุณสมนพูดเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นนี่เรามาดูเรื่องของเมื่อกี้ที่คุณสมนกล่าวถึงผู้ประกอบการญี่ปุ่นนะครับที่พูดถึงเจ็ตโทรที่น้องลิซ่าได้แปลเป็นภาษาภาคภาษาไทยให้ฟังนะครับก็ผมดูแล้วเนี่ยก็มีบางส่วนเท่านั้นนะครับของญี่ปุ่นที่ถอนตัวออกไปถือว่าน้อยมากนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วมันน้อยมากนะครับก็ไม่ประมาณสักผมดูไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยนะที่ถอนตัวก็ฟังมาเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกลุ่มของ SME นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังคงอยู่นะครับก็ถือว่าทางยังไม่สะเทือนเรื่องของการลงทุนมากมายนักเพียงแต่ว่าการลงทุนใหม่เนี่ยจะน้อยนะครับในประเทศเมียนมานะครับนี้เสริมข่าวที่คุณสมนพูดถึงเรามาพูดถึงการสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ท่านเมียนองไลน์ท่านนายพลอาวุโสเมียนองไลน์ได้ยึดอำนาจไปเกือบปีเนี่ยนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสมเด็จฮุนเซนได้เข้าไปเยือนประเทศเมียนมาที่ผ่านมาเนี่ยผมดูถ้าเรามาดูจากตัวละครที่เล่นนะครับผมว่าท่านสมเด็จฮุนเซนยอมรับนับถือท่านจริงๆว่าท่านเก่งนะครับแล้วก็ท่านแต่งตั้งท่านรัฐมนตรีปักสุทนนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นทูตพิเศษอาเซียนเนี่ยเรียกว่าคนนี้เนี่ยถูกตัวเลยนะครับถูกตัวจริงๆแล้วก็เก่งจริงๆคนนี้ผมยอมรับว่าท่านวางหมากวางกลได้สวยงามเพราะว่าท่านอย่างที่ทราบนะครับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยท่านค่อนข้างจะแข็งก้าวแล้วก็ท่านจะใช้สไตล์ของทหารเนี่ยนะในการบริหารงานมาตลอดนะครับซึ่งถ้าทำเรื่องของเมียนมาเนี่ยผม
ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าต้องใช้ความเข้าใจในปัญหานะครับแล้วก็ความเข้าใจในพื้นที่เข้าใจในสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับสันติภาพถึงจะเกิดนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจหรือว่าใช้การนั่งเทียนเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับแล้วท่านปักสุทนเนี่ยท่านเก่งเรื่องของด้านการทูตเพราะว่าท่านจบเรียนจบทางด้านการต่างประเทศการทูตเนี่ยนะต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านยอดเยี่ยมครับคนนี้ถือว่าเป็นนกพิราบที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะครับมันก็เลยทำให้มีความหวังขึ้นมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านเองก็ท่านก็บอกว่าสิ่งที่ควรระวังนะครับในประเทศเมียนมาเนี่ยควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็เรื่องของการเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเนื่องจากท่านมองดูปัจจัยต่างๆที่จะเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยมันเข้าหมดนะฮะอย่างเช่นมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมา2รัฐบาลนะซึ่งไม่ถูกกันเนี่ยเหนื่อยนะครับแล้วก็มีหลายกองกำลังนะฮะโอ้ประเทศเมียนมาเนี่ยมาหลากหลายมากนะครับ20กว่ากองกำลังแล้วแต่ละกองกำลังนี้ก็เก่งกาจกันนะฮะไม่ยอมว่าลดลาวาศอกกันสักเท่าไหร่แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของประชาชนได้มีการอารยะขัดขืน อันนี้มันก็เข้าเลยนะฮะเข้าปัจจัยเลยแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันทั่วทั้งพื้นที่ในประเทศนะเนี่ยทั้ง4ปัจจัยนี้มันเข้าไปหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่คลุจนถึงขั้นว่ามันขึ้นมาแตกหักอันนี้เราก็มองว่าสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องหาคนที่มีความสามารถแล้วก็รอบรู้เรื่องของเมียนมาเนี่ยเข้าไปจัดการซึ่งท่านปักสุทนในท่านก็เป็นถือว่าเป็นคนที่ท่านประธานาธิบดีเมียนมองลายหรือว่าท่านนายพลอาวุโสเมียนมองลายเนี่ยยอมรับนะมากกว่าที่เคยผ่านมานะครับแล้วก็ท่านเองท่านถือว่าเป็นทูตพิเศษที่ค่อนข้างจะเก่งนะเก่งกาจแล้วก็ท่านยังเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมและการไปรษณีย์ของรัฐบาลท่านพลเอกท่านสมเด็จฮุนเซนด้วยดังนั้นตัวนี้ก็มองดูว่ามันน่าจะไปได้สวยนะครับครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ที่อาจารย์เจตพูดถึงเรื่องของการที่คุณสุมนบอกว่ารัฐมนตรีที่เกิดความไม่สบายใจนะครับของรัฐมนตรีอาเซียนหลายๆคนที่มีการแตะที่ไม่ค่อยจะสวยงามนักนะครับตรงนั้นเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมว่ารออีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ทางรัฐมนตรีของอาเซียนนะทั้ง10ประเทศเนี่ยทั้ง9ประเทศนะฮะยอมรับว่าท่านสมเด็จฮุนเซนเนี่ยท่านมีความสามารถตรงนี้แล้วก็เข้าไปไกล่เกลี่ยได้เพราะว่าท่านเข้าใจบริบทของการเมืองการทหารที่ค่อนข้างจะมีปัญหาคือเป็นแบบนี้คือประเทศกัมพูชาเองก็ผ่านอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วท่านก็เก่าเกมต้องยอมรับว่าท่านเก่าเกมมากนะเก่าเกมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางส่วนทางภายในของประเทศเมียนมาเองเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่าคิเล็กนะก็มีการวางระเบิดของฝั่งฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลไป2ครั้งนะครับจนรัฐบาลเองก็ประกาศเคอร์ฟิวออกมาที่เมืองท่าขี้เหล็กนะครับผมอยากจะให้ขอวิงวอนว่าทั้งทุกๆฝ่ายเนี่ยต้องใจเย็นลงนะครับครับตอนนี้ไทยกับเมียนมาเนี่ยกำลังจะเปิดด่านสะพานหนึ่งนะครับผมก็ห่วงว่ามันจะเปิดไม่ได้เพราะว่ามีการเกิดความก่อกวนหรือว่าความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เมืองเกิงเนี่ยก็มีการสู้รบกันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับระหว่างกองกำลังฉานเหนือนะซึ่งรบกับรัฐบาลฐานรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งแรงมากแล้วก็ชาวประชาชนที่อยู่ในเมืองเกิงเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐฉานนะครับเมืองเกิงนี่อยู่เหนือจากตองจีขึ้นไปนะครับผมคุ้นเคยมากเมืองเกิงเพราะว่าผมไปที่นั่นบ่อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองเกินก็มีการอพยพออกมาแล้วแล้วก็ยังมีการรบกันระหว่างของกองกำลังของว้านะครับกองกำลังว้าก็คือ NWASA เนี่ยได้รบกับกองสภาเพื่อการปกป้องรัฐฉานนะครับหรือ RCSS นะของท่านเจ้ายอดศึกเนี่ยนะฮะก็
มีการลบกันบ้างนะครับก็ถือว่าถ้าทุกฝ่ายนะครับถ้าช่วยกันนะครับก็คือสงบลงแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราก็สันติภาพก็คงจะเกิดขึ้นง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้มามองเรื่องของการค้าชายแดนนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยนะมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขการค้าชายแดนเนี่ยเป็นตัวเลขพระเอกนะครับที่เป็นบวกมานะในปีที่แล้วแล้วก็ปี63ด้วยนะครับ63 64เนี่ยเราถือว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะออกมาสวยนะครับการค้าชายแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยในปี63 64เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันออกมาการค้าระหว่างประเทศมันขยับขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองนะในขณะที่ถ้าไปเทียบกับปี62แล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงปี62นะครับก็62ทําไป 15,000 กว่าล้านเนี่ย63 13,000 กว่าล้านแต่ว่า64เนี่ยตัวเลขมาถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยัง 14,000 กว่าล้านอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าตัวเลขการค้าชายแดนเนี่ยจะเป็นพระเอกมาตลอดเนี่ยนะครับเราคงจะต้องช่วยกันผลักดันนะครับแล้วก็ทางส่วนของชายแดนเองเนี่ยตอนนี้มัน 10% ของการค้าระหว่างประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้อง10กว่าได้ซ้ำไปนะครับเราคงจะต้องช่วยกันผลักดันทำอย่างไรให้การค้าชายแดนมากยิ่งขึ้นอันนั้นน่าจะสำคัญกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสันติภาพไม่เกิดเนี่ยการค้าต่างๆก็คงจะลำบากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่มันจะช่วยได้ก็คือเรื่องของบาทจาร์ดเนี่ยนะครับเราก็รออยู่นะครับยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเชื่อว่าภายในอาทิตย์นี้คงจะได้เห็นนะครับว่ามีการประกาศให้ใช้บาทจัดได้อย่างเป็นทางการจากธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมานะครับคงพี่น้องที่อยู่ตั้งชายแดนในคงต้องรอจะอดใจรออีกนิดนึงนะครับก็คงจะเห็นในเร็วๆวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกนะครับก็คือเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับทางข่าวแต่ก็จะบอกว่าเราสูญเสียของบุคลากรก่อนที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านนิยมนะไวรัชพาณิชนะครับท่านรองประธานหอการค้าได้สูญเสียไปเมื่อ2วันที่แล้วนะท่านหัวใจวายจากการออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับ mm-hmm. ก็เสียดายนะครับแล้วก็ตอนนี้ศพก็ยังตั้งอยู่ที่แม่สอดอยู่นะครับก็ผมคงจะไปแม่สอดในวันคืนวันเสาร์หรือคืนวันอาทิตย์นี้นะครับจะไปร่วมงานศพท่านนะครับ mm-hmm. ครับผมครับก็ถือเป็นความสูญเสียอย่างมากนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความสันติความหวังสันติภาพเนี่ยนะครับก็มีคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาว่ามันจะจริงเหรอนะเพราะว่าก็ยังเห็นมีการสู้รบกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคือไม่ใช่แค่ตัวของคุณผู้ฟังเราแต่ว่าตัวของผมเชื่อว่านักวิเคราะห์นักวิจารณ์ต่างๆที่จับตาดูกันอยู่ครับก็ตั้งคำถามเหมือนกันเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าอะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าจะต้องมีโรดแมป5ข้อที่ต้องทำกับคุยกันไว้ดิบดีเมียนมาก็ไม่ทำหรือแม้เรื่องของการประกาศหยุดยิงบอกว่าจะหยุดยิงก็ไม่หยุดเนี่ยเอาข้อจริงแล้วอะครับคุณกฤตมองว่าโอเคมันมีการพบปะหารือบทบาทของคุณเซนเนี่ยเข้าไปได้อย่างดีแต่ทำไม่ทำเนี่ยจะเอาแค่ไหนแล้วอย่างนึงคือมองในฝั่งของการพิพากษาโทษของซานซูจีเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่แล้วมันจะสามารถหาจุดร่วมยังไงได้บ้างครับอันนี้คือต้องอาศัยความสนิทสนมส่วนตัวนะครับแล้วก็ความไว้วางใจของท่านพลเอกอุโสมมีนองลายกับทางท่านปักสุทนเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของหรือว่าทูตพิเศษอาเซียนนะครับของกัมพูชาเนี่ยนะครับมานั่งคุยกันผมเชื่อว่าโอกาสเกิดมันมีนะครับเพียงแต่ว่าคืออย่าไปแตะนะครับอย่าไปแตะเรื่องของอีโก้ของแต่ละฝ่ายเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าเมียนมาเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราคนนอกเนี่ยมักจะยังไม่เข้าใจเขาเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าคนเมียนมาเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งคือต้องบอกว่าเรื่องความยอมแพ้นี่ไม่มีนะครับแล้วก็ประเภทคือไปแตะเรื่องของอีโก้เข้าปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปักสุทนท่านน่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าท่านก็คลุกคลีอยู่กับทางรัฐบาลแล้วก็สถานการณ์ในประเทศกัมพูชา
มาอย่างโชคชวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มีความหวังนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ยืดเยื้อออกไปหรือไม่มีการเจรจากันเกิดขึ้นหรือว่าไม่เอาทุกอย่างขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสันติภาพมันเท่ากับศูนย์นะแม้จะมีเพียงลิบหลีหรือว่าเราเชื่อว่าอย่างเช่นไปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้พบกับท่านองซานซูจีหรือว่ามีการพิพากษาท่านองซานซูจีค่อนข้างจะหนักนะครับร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยนะครับผมว่าวันหนึ่งนะครับถ้าได้มีโอกาสคุกคีกันมากๆขึ้นเพราะว่าท่านปักสุธนได้เป็นทูตพิเศษอาเซียนแล้วเนี่ยก็คงท่านคงจะเข้าไปเยอะขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะครับก็คงจะใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยได้มากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านคือนักการทูตแบบว่าเก่งมากๆนะครับเพราะท่านเรียนจบทางด้านนี้เพราะงั้นเราคงจะต้องปล่อยให้ท่านทำงานไปสักหนึ่งปีดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วปีที่สองแล้วค่อยมาดูว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าคงท่านคงใช้ความเก่งกาจของท่านเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความเชื่อส่วนตัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกฝ่ายอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาก็ต้องลองให้อย่างที่ซนเดฮุนเซนบอกว่าให้ลองเชื่อเขาดูสักครั้งนึงแล้วก็ลองดูว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ